เด็กน้อยกับชุดไทย15ลูกสาวลูกชายคนดังแต่งชุดไทยมาต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของไทยพร้อมกับอวยพรในวันดีๆแบบนี้จะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้าน้องไซรัสเซเลบตัวน้อยที่มีแฟนคลับแห่ติดตามกันตั้งแต่ตัวน้อยๆกันเลยทีเดียวสำหรับน้องไซรัสลูกชายของดิวอลิซาราและเซบาสเตียนลีที่ได้มีลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องไซรัสก็ขยันจับแต่งตัวมาอัพรูปสุดน่ารักให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เสมอซึ่งแน่นอนเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ก็ไม่พลาดที่จะจัดเต็มใส่ชุดไทยให้น้องไซรัสพร้อมกับมาสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการเรียกได้ว่าตาแป๋วแหววน่ารักมากเลยจริงๆน้องพีน้องทีน้องไอวาและน้องอัญญามาต่อกันที่ทางบ้านลูกสาวลูกชายฝาแฝดสำหรับบ้านของคุณพ่อบีมกวีและคุณแม่ออยที่ทั้งสองได้มีลูกชายอย่างน้องพีและน้องทีรวมถึงลูกสาวฝาแฝดอย่างน้องไอวาและน้องอัญญาโดยในเทศกาลสำคัญแบบนี้ก็ได้จับเด็กๆมาแต่งตัวใส่ชุดไทยถ่ายรูปครอบครัวเช่นเดียวกันครอบครัวใหญ่ที่มีด้วยกัน6คนรดน้ำดำหัวตามเทศกาลปีใหม่นี้เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักกันมากเลยทีเดียวน้องเลลาน้องลูก้าและน้องลูเอลล่าลูกสาวลูกชายสุดน่ารักวัยกำลังโซนของคุณแม่พอลล่าเฮเลอร์ที่ได้จับเด็กๆทั้ง3คนมาแต่งตัวชุดไทยต้อนรับเทศกาลสงกรานต์พร้อมกับออกมาโพสภาพน่ารักน่ารักลงในอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากที่ได้โพสภาพน่ารักไปแล้วนั้นก็มีแฟนๆมากดไลค์และคอมเมนต์กันกระหน่ำว่าเด็กๆมีความน่ารักสดใสเหมือนคุณแม่มากเลยล่ะจ้าน้องพีเจลูกชายสุดจำมั่งของทางบ้านคุณแม่จุ๋ยวรัฐยาและคุณพ่อคุณทิชัยทีล่าสุดน้องพีเจก็อายุได้4เดือนแล้วเป็นเด็กหนุ่มที่โตแล้วจำมั่งน่ารักน่าชังเป็นอย่างมากทำเอาหลายๆคนเห็นแล้วใจละลายกันเลยทีเดียวทางล่าสุดคุณแม่ก็ได้จับน้องพีเจมาแต่งตัวตามเทศกาลวันสงกรานต์นี้ใส่ชุดไทยมาสวัสดีวันสงกรานต์ทำเอาพี่ป้าน้าอาที่ได้เห็นต่างหลงรักกันมากเลยทีเดียวน้องอาคินน้องลาลินเรียกได้ว่าเห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นกันมากเลยทีเดียวเมื่อหังคุณแม่คนสวยอย่างสาวเนยโชติกาได้พาเด็กๆมาสวัสดีปีใหม่ซึ่งปกติบ้านนี้มักจะพาลูกๆแต่งตัวตามเทศกาลกันอยู่แล้วแน่นอนว่าในวันสงกรานต์นี้ก็ไม่พลาดเช่นเดียวกันได้พาเด็กๆแต่งชุดไทยทั้งลูกสาวและลูกชายพร้อมกับลงคลิปให้เด็กๆนำพวงมาลัยมาไหว้อีกด้วยนางพับเพียบโชว์ความน่ารักให้แฟนๆได้เห็นแฟนๆที่ได้เห็นต่างบอกเลยว่ารู้สึกอบอุ่นกันมากเลยล่ะจ้าน้องมารินสงกรานต์ปีนี้ยังคงมาในธีมน่ารักเสมอสำหรับน้องมารินลูกสาวคนเดียวของคุณแม่มิวนิษฐาที่ได้จับลูกสาวแต่งตัวใส่ชุดไทยสีฟ้าสุดน่ารักนอกจากนี้ยังได้มีการใส่วิกผมสุดคิ้วให้กับลูกสาวอีกด้วยปีที่แล้วคุณแม่มิวก็ได้จับน้องมารินใส่ชุดไทยแต่งวิกผมเหมือนกันกับปีนี้เรียกได้ว่าน่ารักเสมอต้นเสมอปลายเลยจริงๆน้องเป่าเปาน้องเป่าเป้ตอนรับวันสงกรานต์กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาสำหรับครอบครัวของคุณพ่อพี่ทัศภาคและคุณแม่กุ๊บกิ๊บสมุนทิพย์ที่ได้พาลูกสาวเซเลบตัวน้อยอย่างน้องเป่าเปาและน้องเป่าเป้มาสวัสดีวันสงกรานต์โดยได้พากันใส่ชุดไทยกันทั้งครอบครัวทางนี้ยังได้พาเด็กๆออกไปเล่นวันสงกรานต์กันข้างนอกอีกด้วยเห็นครอบครัวอยู่ด้วยกันแบบนี้ที่ไรแฟนๆต่างกันแฮปปี้กันมากเลยทีเดียวน้องปีใหม่ปิดท้ายกันด้วยความโตที่ยิ่งโตยิ่งสวยตามรอยคุณแม่ไม่มีผิดสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวของคุณแม่แอมทักษะออนที่น้องปีใหม่ในปีนี้ก็ได้ห่มสบายสีทองมาสวัสดีวันสงกรานต์แฟนๆโดยคุณแม่แอมก็ได้บอกอีกด้วยว่านางสงกรานต์เอวารินเลือกเองหมดสบายผ้าถุงเข็มขัดมงกุฎเอวารินอยากจัดเต็มกว่านี้แต่แม่เบรกไว้แค่นี้ก่อนนะลูก